สบายดีท่านผู้ชมที่เคารพกลับมาพบกับทีมงานไอบ็อกของพวกเราอีกครั้งหนึ่งเนาะสำหรับวันนี้เซนเคยพวกเราไปเกาะติดสถานการณ์การแข่งขันบาสเตยูโร2020ที่ว่าเลื่อนการแข่งขันมาจัดในระหว่างวันที่12มิถุนายนหา12กรกฎาแน่นอนวันนี้พวกเรามีเหตุการณ์เด่นที่สุดเลยก็ว่าได้นะเมื่อประเทศฮังการีเนาะอนุญาตให้แฟนบาสเข้าชมการแข่งขันบาสเตยูโรเต็มสนามเนาะท่ามกลางที่ว่าสถานการณ์โควิดระบาดยังแรงเนาะในหลายประเทศเดี๋ยวดูเรื่องเหตุผลนั่นก็ว่าจะเป็นแนวใดเนาะอาจจะเป็นอันภาพของวัคซีนก็เป็นได้เนาะเนื่องจากว่ามีส่วนสำคัญในการอนุญาตครั้งนี้เนาะเหตุการณ์นั่นก็เชื่อว่าทุกคนต้องตกใจแน่นอนสำหรับการแข่งขันบาสเตยูโร2020นัดระวังทีมชาติโปรตุเกสเอาชนะทีมชาติฮังการีไป3-0ซึ่งนัดดังกล่าวจัดขึ้นในวันที่15มิถุนายน2020ซึ่งนัดดังกล่าวมีแฟนบาสเข้าไปชมในสนามถึง 55,000 คนซึ่งสนามดังกล่าวบรรจุได้ 67,215 คนซึ่งนัดดังกล่าวบ่ค่อยเห็นแฟนบาสคนใดที่ว่าใส่ฝ้าปากหรือแมสกันโควิดทุกคนจะออกมาเชียร์ตามปกติในหลายๆปีที่ผ่านมาแน่นอนว่าในปัจจุบันนี้ประเทศอื่นๆที่ว่าเป็นเจ้าภาพ1ใน11ประเทศของการแข่งขันบาสเตยูโร2020ต่างก็ให้แฟนบาสเข้าไปในสนามได้เพียง 30% เท่านั้นเนื่องจากได้รับผลกระทบจากโควิด19นี่เองแต่บ่แม่นกับฮังการีเนาะซึ่งฮังการีสามารถอนุญาตให้แฟนบาสเข้าไปชมได้เป็นปกติ 100% ผลที่ว่าฮังการีอนุญาตให้แฟนบาสเข้าไปชมในสนามได้เนาะซึ่งเนื่องมาจากว่าท่านวิกเตอร์ออบานรัฐมนตรีของประเทศฮังการีได้ประกาศก่อนหน้านี้ว่าการแข่งขันยูโร2020อนุญาตให้แฟนบาสเข้าไปชมในสนามได้ปกติใส่เซมิทในแบบปกติแต่ว่าต้องได้มีการซักวัคซีนป้องกันโควิดครบทั้ง2โดสเนาะและก็ที่สำคัญมีผลกวดโควิด19เป็นลบในระยะบ่เกิน72ชั่วโมงเนาะจึงให้เข้าชมการแข่งขันได้จำนวน 55,000 กว่าคนเนาะและมีการผ่านเกณฑ์ดังกล่าวได้ซึ่งว่าน่าสงสัยเนาะสำหรับประเทศฮังการีว่ามีกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดส่วนประชาชนในประเทศฮังการีมีประมาณ 9.8 ล้านคนเนาะซึ่งว่าได้รับวัคซีนไปแล้วหลายกว่าครึ่งประเทศเนาะบ่ต่ำกว่า5ล้านคนเนาะในเดือนพฤษภาที่ผ่านมาซึ่งก็เป็นการปฏิบัติมาตรการที่น่าสงสัยจากวัคซีนให้ทั่วถึงหลายๆก็ถือเป็นประเทศนึงที่เป็นแบบอย่างติดตามกันต่อไปเนาะสำหรับที่ขอจบเท่านี้ก่อนเดี๋ยวขอไปต่อกันที่คลิปหน้า